รมะตามการตามเวลาเช้าบ้างบ่ายบ้างเย็นบ้างก็อยู่อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่13เดือนพฤษภาคม2567วันขึ้น6ค่ำเดือน6พุทธะธรรมะสังฆะนิสัมมะกนังสโยใครควรทบทวนก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตนะสุขกายสบายใจสำหรับทุกท่านทุกคนมันจะสบายกายได้ยังไงแล้วก็สบายใจได้ยังไงมันก็ต้องมีผลนะมีผลผลจากการกระทำไงผลจากการกระทำมันมีต้องมันต้องมีเหตุดิมันต้องมีเหตุมันถึงจะมีผลมีความสงบร่มเย็นบางทีหัวจิตหัวใจเราก็ชุ่มเย็นไปด้วยสดชื่นไปด้วยแต่ถ้าสมมติว่ามันรุ่มร้อนเนี่ยมันรุ่มร้อนถ้าหัวจิตหัวใจมันรุ่มร้อนเนี่ยอยู่ที่เย็นอยู่ที่กายเย็นหัวจิตหัวใจเราไรเหตุไรผลทีนี้ก็จะหาความสุขได้ยากเหมือนกันหาความสุขได้ยากเขาถึงได้บอกว่าวิธีการธรรมะอยู่กับธรรมะอยู่กับเราแต่เราไม่เข้าใจเอามาใช้นั่นเองก็เหมือนว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาเรามาทำความเข้าใจเราทำงานข้างอะไรไว้บ้างอะไรสักหรือการวางแผนวางแผนที่จะทำวางคิวงานของตัวเองวางคิวของตัวเองต้องวางให้ถูกให้เหมาะให้ควรทบทวนก่อนถ้าทุกคนเนาะออกจากบ้านมาทบทวนมาปฏิบัติมาภาวนาก่อนคิดก่อนทบทวนก่อนดับความวุ่นวี่วุ่นวายดับความวุ่นวายดับความรุ่มร้อนดับความเล่าร้อนทั้งหมดนะเราก็จะได้สัมผัสกับความเย็นมีเหตุผลแต่หลวงพ่อเคยบอกไว้ว่ามาอยู่บ้านก็เบื่อบ้านออกจากบ้านจากหน้าบ้านไปหารถก็เบื่อคิดไปนู้นนี่คิดไปถึงที่ทำงานเบื่อไม่อยากจะไปไม่อยากจะไปที่ทำงานเบื่อเพื่อนที่ทำงานเขาบอกมันเซ็งมันเบื่อทำงานไม่มีความสุขทำงานนี้เดือดร้อนมองเห็นคนนั้นมองเห็นคนนี้ดูเหมือนกับเป็นอริแล้วเป็นศัตรูของเราทั้งหมดทั้งสิ้นหัวจิตหัวใจของเราทีนี้อยู่บ้านก็เบื่อบ้านไปที่ทำงานก็เบื่อที่ทำงานไปตามถนนหนทางก็เบื่อเพื่อนร่วมทางอะไรนั่นซะแล้วพอถึงเห็นเรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกนะเป็นเรื่องปกติเราพอเห็นตำรวจเจ้าหน้าที่ข้าราชการนะตรวจงานอยู่ที่ป้อมทำงานอยู่ที่ป้อมรถโดยสารรถตู้นี่แหละรถโดยสารมันติดนานเหลือเกินหลวงพ่อใช้คำสับลูกทุ่งลูกทุ่งนะมีโยมก็อยู่ข้างบนรถหรือบนรถตู้ปวดหนักเลยอย่างหนักเลยต้องลงจากรถไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจ
ตำรวจพาไปห้องน้ำพาไปปลดทุกข์เรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยายเขาถามว่าเจ้าหน้าที่ก็บริการเกือบทุกเรื่องเลยนะก็ไม่รู้ทำยังไงมันไปต่อไม่ได้รถมันไปไม่ได้มันติดก็ติดยาวเหยียดไม่รู้ข้างหน้ามันติดอะไรก็มันมีอุปสรรคปัญหาอะไรไม่รู้อุบัติเหตุเมื่อวานก็เช่นกันหลวงพ่อไปธุระนู่นอยู่ท้องร่องนั่นอยู่ข้างถนนนั่นน่ะเขารู้แล้วมีอุบัติเหตุแน่นอนมีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถปิกอัพมีทั้งนู่นรวมอยู่ข้างถนนทางเลี่ยงเมืองมหาสารคามเมื่อวานหลวงพ่อไปธุระตอนเย็นๆนะไปที่บ้านนาลูกเขียนบ้านศักดิ์สยามเพชรชมพูนักร้องผู้ลือนามหลวงพ่อไปที่นั่นแล้วก็ไปธุระต่อไปเติมเชื้อเพลิงบ้างอะไรบ้างลักษณะอย่างนี้ไปเติมน้ำมันนั่นเองอย่างนี้หลวงพ่อถึงว่าเออเกือบทุกเรื่องเนาะถ้าเราวางแผนเนี่ยถ้ามันเป็นไปตามแผนเกือบทุกเรื่องมันก็ลงตัวหลวงพ่อมาทบทวนนะงานนี้มันจะผ่านหรือเปล่าเนาะงานจะผ่านหรือเปล่าธรรมะอยู่ใกล้ตัวนี่แหละที่ธรรมะอยู่กับเราเวลาเราลุ่มร้อนเราได้เราไม่ได้ดังใจอ่ะจะเข้าบ้านหาหน้าเข้าบ้านก็เบื่อจริงๆบางทีไม่ใช่จะเบื่อบ้านเบื่อคนอยู่ในบ้านอย่างนี้เป็นต้นโอ้จะปรับยังไงเนาะปรับหัวจิตหัวใจปรับความรู้สึกนึกคิดให้มันสงบร่มเย็นลงถ้ามันสะสมกับสิ่งเหล่านั้นสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกว่ามันเต็มอัตตาเข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสแตกนะถ้าแตกออกมาเนี่ยโอ้โหยุ่งเลยมันกับคำที่ว่าเขาบอกปวดหนักปวดเบาก็ดีแล้วก็ดีมันเกินอัตตาของมันแล้วต้องขอให้ตำรวจช่วยตำรวจก็รีบเลยนะคนอยู่บนรถก็ขำอย่างนี้เป็นต้นก็ถ่ายภาพให้ดูไงถ่ายภาพให้ดูอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงว่าก็ด้วยความจำเป็นนะเกือบทุกเรื่องนะเราก็ต้องดูแลในวิถีชีวิตแนวทางชีวิตอะไรและสิ่งใดอย่างบางทีถ้าธาตุขันธ์มันปกตินี่มันก็ไม่เป็นไรนะมันก็ถ่ายเทเป็นปกติเขาบอกว่าถ้าพูดถึงด้วยความสุขนี่นะทานก็ทานแบบมีความสุขดื่มก็ดื่มแบบมีความสุขถ้ามันไปเจอของที่มันไม่นั่นโอ้โหท้องวุ่นวี่วุ่นวายเคยได้ยินไหมท้องเสียท้องเสียเข้าห้องน้ำมันไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยอะไรลักษณะอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงว่าเออหลวงพ่อชอบดูประวัติคนนั้นประวัติคนนี้แล้วก็ชอบชอบดูในสิ่งที่มันสร้างสรรค์นั่นเองดูแล้วก็น้อมไปดูธรรมะน้อมดูธรรมะน้อมดูตัวเองน้อมดูธรรมะก็เหมือนกับน้อมดูตัวเองนั่นแหละต้องเข้าใจอย่างนี้บางทีฟังแล้วก็เหมือนกับเฉยๆนะหลวงพ่อแต่ถ้าจำเป็นเราก็ลงไปแก้ไงลงไปแก้ถ้าเขาทำให้ดูเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเราก็อย่าไปเอาเป็นตัวอย่างถ้ามันเบื่อมันเซ็งในหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเลิกเซ็งอะเมื่อไหร่มันจะเบื่อมันจะเลิกเบื่อที่ทำงานเขาทำงานแบบมีความสุขออกจากบ้านเดินทางไปบางคนโอ้โหเป็นหลักร้อยกิโลไปร้อยกิโลนะไปทำงานต้องออกแต่เช้าเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวกลับนี่ก็โอ้โหมันแทบไม่เหลืออะไรแล้วแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วเติมน้ำมันไปเชื้อเพลิงนี่แหละแต่ที่นี่เวลาเกิดอุปสรรคขึ้นมาถ้ามันนอกเหนือกว่านั้นน่ะนอกเหนือกว่านั้นนะมันถึงได้มีปัญหาไงอะไรหลวงพ่อถามว่าคำว่านอกระบบเนี่ยนอกระบบมันก็ไล่จริงๆนะไล่จริงๆมันไม่มีที่ดิ้นมันไม่มีที่ไปแล้ว
ก้าวไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้แวะซ้ายแวะขวาก็ไม่ได้แล้วมันเจอทางตันแล้วไงเจอทางตันที่หลวงพ่ออยากคุณยายคนเอาเงินมา 5,000 เอาเงินมา 5,000 ไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งนะเพิ่มแป๊บเดียวเป็น 20,000 แกท้อแท้พอจะท้อแท้ไม่ใช่เพิ่มแป๊บเดียววันเดียวนะไม่ใช่ก็นานมั้งกันมันไม่ได้ใช่ไงเขากลัวอะไรเขากลัวดอกเบี้ยนานเข้านานเข้าไม่ได้ใช้จาก 5,000 เป็นโอ้โหเพิ่มหนึ่งศูนย์เข้าไปเป็น 50,000 ครึ่งแสนเข้าไปแล้วจากเงิน 5,000 อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราได้อย่างอื่นเราจะมีความสุขใจไหมล่ะก็คงมีความสุขใจเพราะว่าเงินเป็นกิเลสไหมหลวงพ่อว่าถ้ามันไม่โลภเพราะจิตเพราะใจเราเงินไม่โลภนะเงินก็ไม่ใช่ตัวกิเลสแต่เงินนี่หมายถึงว่ามันเอาเงินไปจ้างคนไปทำชั่วได้ไหมได้เอาเงินไปจ้างคนไปทำดีได้ไหมเอาเงินไปแลกเปลี่ยนในสิ่งที่มันเป็นควรเปลี่ยนได้ไหมวันนี้หลวงพ่อถึงว่าการได้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันทุกข์แล้วทมขมขื่นจริงๆนะมันชอกช้ำจริงๆมันชอกช้ำเพราะเรามีน้อยเรามีน้อยขณะที่มันมีน้อยเนี่ยบางทีจะไปซื้อของที่ตลาดกลับมามันไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ก็เงินมันมีแค่นี้เราเข้าใจว่าถ้าเราไปตีความว่าเงิน100 บาท200 บาทจะไปซื้อของหิ้วพลุงพลังมาหนักมือเลยหลวงพ่อคงว่าคง100 บาทไปซื้ออย่างอื่นมันก็ได้เยอะเหมือนกันเนาะมันแล้วแต่แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับเราไปซื้อข้าวเปลือกซื้อข้าวเปลือกมันแต่มันก็อาจจะแพงกว่าเกล็บอย่างนี้เป็นต้นถ้าเกล็บก็คงจะถูกกว่าลำข้าวนะเนี่ยมันก็ต่างกันตรงนี้ไงแล้วค่าของข้าวก็เช่นกันทีนี้ราคาไม่เท่ากันหลวงพ่อก็เห็นขายที่ตลาดเขาเปิดกระสอบออกมาแล้วราคาแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะไม่เท่ากันโลละขีดละก็ว่าไปอย่างนี้เป็นต้นไงต่างกันหลวงพ่อเห็นเขาไปคนไปซื้อทีละครึ่งกิโลทีละกิโลเลยจ้ะมันก็ใช่อยู่ถ้าน้อยคนถ้าน้อยคนพอได้อยู่ซื้อตามจำนวนเงินพอได้อยู่แต่ถ้าคนมันมากเนี่ยมันอิ่มไม่อิ่มเลยหนึ่งเบื้องต้นได้หลายคนในหลายชีวิตในโลกเนี่ยบนผืนแผ่นดินอันนี้เนี่ยในโลกใบนี้ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆหาเงินมาซื้อมากินไม่ได้เก็บอีกอย่างไม่ต้องมายืมมากินอีกอย่างเลยเหรออย่างเดียวนี้ไปปล้นไปจี้ไปฉกชิงวิ่งราวมาไปแลกมากินทีนี้มันจะหาความสุขได้ไหมหาความสุขไม่ได้มันไม่พร้อมมันไม่พร้อมหลวงพ่อถึงมองบางสิ่งบางอย่างมองว่าโอ้ก็อย่างที่หลวงพ่อพูดในเรื่องนั้นถ้าเราไม่มีธรรมะนะถ้าเราไร้สติอัปปัญญานี่นะยืมมากินปล้นมากินฉกชิงวิ่งราวมากินกินเข้าไปแล้วมันกั่นกองเป็นอะไรข้าวน้ำโภชนาอาหารดื่มเข้าไปทานเข้าไปมันกันกองเป็นเลือดเลือดก็ไม่บริสุทธิ์เลือดก็ไม่บริสุทธิ์หนักๆเข้าทีนี้หนักๆเข้าเติมเหล้าเติมสุราเข้าไปอีกเติมนู่นเติมนี่เข้าไปไม่รู้แหละ
เลือดที่บริสุทธิ์เลือดมันไม่เข้มนะเลือดมันไม่เข้มยืมมากินก็ที่หลวงพ่อพูดเปรียบเทียบให้ฟังอยู่เสมอบอกว่าเราไม่มีทุนทุนเราต้องยืมเข้ามาแต่เราหวังผลกำไรมันผิดคาดซะนี่หมดทั้งทุนกำไรอย่าไปหวังเลยถ้ามันขาดทุนนะถ้ามันอยู่ทุนแต่มันก็ยังไม่ได้กำไรคนเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เช่นกันทีผลกำไรของชีวิตมันอยู่ตรงไหนผลกำไรของชีวิตอยู่ตรงไหนหลายคนก้มหน้าก้มตาทำอย่างเดียวเคยได้ยินไหมล่ะถ้าสะพายย่ามก็ย่ามขาดไงมันขาดก้นมันเขาบอกว่าแม่ตะกร้าก้นรั่วใส่เข้าไปหลวงพ่อเคยเห็นนะที่เขาบรรทุกนี่กระจายไปตามทางกระจายไปเป็นแถวเลยบางทีอาจจะเป็นน้ำก็ได้น้ำบางทีก็วัตถุดิบหลายๆสิ่งหลายอย่างแม่รวมทั้งก้อนหินก้อนทรายด้วยแหละบางทีดินด้วยดินมันขี่รถในทุกวันใช่ไหมขนนี่ไปโน่นเปื้อนเปื้อนไปหมดเลยเปื้อนไปหมดอย่างเงี้ยมันสะอาดที่ไหนล่ะมันไม่สะอาดปกป้องไม่ดีเขาบอกว่ามันไม่มีคิดมันก็รู้อยู่ทีไงเขาขนจากไหนไปไหนอันนี้บ่อดินขนดินเขาขนไปโน่นถ้าเราขี่รถไปเรื่อยตามหลังไปเรื่อยมันหกเลี่ยราดแล้วก็กระจายกันไปอันนี้ก็เช่นกันทีนี้วิถีชีวิตแนวทางชีวิตมันกระจายไปหมดเลยหัวจิตหัวใจ ก็บอกว่าพลังทางจิตเนี่ยพลังทางจิตถ้ามันรวมแล้วมันมีพลังไงมันมีพลังหัวจิตหัวใจนะถ้ามันหัวจิตหัวใจมันกระจายจริงๆมันก็ไม่กระจายไปอยู่ทุกที่ก็คงไม่ใช่แต่หมายถึงว่าไม่เคยดูเลยว่าพลังของจิตเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยู่เนี่ยเราจะเอาใจใส่เรื่องกายอย่างเดียวเรื่องกินอย่างเดียวเรื่องเสริมเรื่องแต่งเสริมหน้าเสริมตาเสริมหนังเสริมคิ้วเสริมอะไรหมดไปเสริมตัวนั้นแต่ธรรมะคุณงามความดีเนี่ยเสริมหัวจิตหัวใจเราไม่เคยเลยถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยพลังมันจะอยู่ตรงไหนทีนี้พลังมันหดหายไปกล่าวถึงพระที่ท่านอยู่อย่างหลวงพ่อก็มีพระอย่างพรุ่งนี้ก็นุ่นหลวงพ่อใหญ่ที่บึงกาฬจะมาขอนแก่นอย่างนี้เป็นต้นที่บึงกาฬมาขอนแก่นอันนั้นผู้อาพาธท่านอาพาธอยู่ก่อนท่านอาพาธอยู่ก่อนเราแล้วทีนี้เรามีโอกาสไหมไม่ใช่ใช้คำว่าโอกาสมันจะเป็นก็อย่างท่านนั่นแหละแต่ท่านเป็นก่อนอะไรลักษณะอันนี้พูดถึงว่าคนที่รู้จักใช่ไหมคนที่ไม่รู้จักเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกไปหมดเลยทีนี้มันก็เป็นอย่างนั้นไม่ต้องลองไปดูหรอกของพ่อว่าคิดดูเขารู้ที่โรงพยาบาลทำไมล้นโรงพยาบาลเลยไม่พอนั่งหรอกแต่ละวันนั่นนะเก้าอี้นะสถานที่มันไม่พอหรอกต้องยืนรอต้องยืนรออย่างเงี้ยเกือบทุกเรื่องอย่างที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาหลวงพ่อไปมาหลวงพ่อก็ยังได้แง่คิดที่ฝังใจอยู่คนมาที่นี่ไปตรวจทั้งภายนอกภายในไปตรวจอย่างหลวงพ่อก็เอ็กซเรย์ดูเขาบอกว่าดูอวัยวะภายในดูตับดูปอดดูไส้ดูอะไรลักษณะอย่างนี้
มันก็ทันสมัยใช่ไหมมันอะไรมันก่อเกิดอะไรทีนี้มันก่อเกิดความคิดนั่นแหละมันก็เลยความคิดเออก็เป็นลักษณะนี้ไปรอคิวต้องนานแล้วทำใจเป็นไหมล่ะก็ต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปรวมกันแล้วมันเยอะไงเมื่อกี้ที่หลวงพ่อนัดหมายกันไปปฏิบัติธรรมอย่างเป็นต้นนัดหมายกันมีกิจกรรมเสร็จแล้วคำว่ากิจกรรมเสร็จแล้วก็กลับบ้านกลับไปอยู่บ้านไปบ้านใครบ้านมันอะไรสักนะไปบ้านใครบ้านมันแต่ด้วยเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยไม่ถึงว่าไปฝึกแล้วเนี่ยเราเอาวิชาไปใช้ไม่ได้ที่เขาบอกโอ้สำนักวัดเศร้าหลินเศร้าหลินเศร้าอะไรบูเมื่อก่อนน้องพอดีมากังฟูเข้าไปฝึกเมื่อก่อนบ่อยนะคาราเต้มวยนู่นมวยนี่เอาสันมือนี่ฟันตัดกระอิดขาดเป็นท่อนๆอะไรอย่างเป็นต้นอันนึงคือวิทยาหยุดไงวิทยาหยุดเสร็จแล้วเราเอาไปใช้ไหมล่ะก็เหมือนเราฝึกธรรมะทีนะเข้าใจธรรมะถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเนี่ยไปเจอปัญหาก็อ้าวชีวิตหัวจิตหัวใจก็เศร้าหัวจิตหัวใจก็ไม่มีกำลังไม่มีพลังเลยทีนี้เสร็จเลยอย่างเงี้ยอันนั้นหลวงพ่อพูดถึงคนป่วยคนยังไม่ป่วยไปประมาททำไมทีนี้เราก็จะเป็นเช่นเขานั่นแหละจะมากกี่น้อยจะหนักจะเบาเท่านั้นเองแต่คนที่มีชีวิตอยู่อย่าไปประมาทก็เท่านั้นเองช่วงนี้ลูกหลานจะเปิดเทอมจะเปิดเทอมปิดหยุดทักพักหนึ่งเขาไปต่อถ้าเราใจใส่ในการศึกษาเราเรียนแล้วก็ศึกษาแล้ว ได้วิชาความรู้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันไปฝึกธรรมะก็เช่นกันนี่ไปฝึกสำนักไหนก็ช่างแต่เราก็ต้องฉลาดด้วยนะอย่าไปงมงายสมัยพุทธกาลนี่มีเยอะเลยที่ไปศึกษาเพราะตำหนักเขาเรียกว่าสำนักมันเยอะแต่บางคนไปเรียนแล้วแม้แต่พุทธเจ้าก็เช่นกันนะไปเรียนกันอาจารย์อาราธบุตรอุตกาดาบุตรอย่างนี้เป็นต้นไปเรียนยังไม่ถึงขั้นก็ด้นดันไปอีกแล้วไปต่อแล้วอะไรลักษณะอย่างเงี้ยสำนักนี้เราเรียนจบแล้วแล้วมีคุณค่าไหมก็มีคุณค่าดีหรือได้ไปบอกว่าตรงนี้ไม่ดีเลยสิ่งที่ไม่ดีเราก็ดูด้วยความฉลาดของเราสิ่งที่มันดีเราก็ดูด้วยความฉลาดของเราดิอะไรลักษณะนั้นเก็บได้ทั้งสองอย่างที่นี้เราก็ต้องคัดรู้จักทิ้งรู้จักคัดรู้จักกรองรู้จักกล่อนอะไรลักษณะอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเป็นผู้ฉลาดฉลาดในการที่อยู่ความจริงธรรมชาติธรรมะมันบอกเราอยู่เสมอนะมันกล่าวมันบอกมันอยู่ต่อหน้าเราใต้เราอยู่ข้างหลังเราอยู่ข้างเราทั้งหมดเลยอยู่ด้วยกันวันใดวันหนึ่งเอาไปซะแล้วไปซะแล้วคนอยู่ต้องสู้ต่อไปอะไรลักษณะบางทีพ่อก็ไปจากเราบางทีก็แม่ไปจากเราบางทีก็น้องอย่างหลวงพ่อนี่พ่อไปแม่ไปน้องไปเหลือไม่ญาติเหลือเยอะเลยเยอะญาติหรือสัตว์เกิดขึ้นมาร่วมโลกเดียวกันเยอะเลยคงไม่ขาดหรอกเราถึงเวลาเราไปบ้างเนี่ยคนอื่นก็สืบสานต่อไงหลวงพ่อถึงว่าเขาด้วยความยุติธรรมนะที่เดียวเท่านั้นเนี่ยมันตัดไปตลอดภพตลอดชาติเลยยังเกิดขึ้นมาครอบครองนิดหน่อยแต่เรามาหลงไงทีนี้เรามาหลงอันนี้ที่นาเราอันนี้ที่ไร่เราอันนี้บ้านเราที่สุดของมันถ้าคนทุกคนตายแล้วหาบไปได้ด้วยโอ้โหเอาไปด้วยได้ทั้งหมดแล้วคนอยู่เบื้องหลังทำไงก็คนอื่นมาอยู่ดูแลและรักษาต่อก็เท่านั้นแหละ
ก็ตอนนั้นเนี่ยมาดูแลมารักษามาประกอบสัมมาอาชีพมีที่ไร่ที่นาถ้ามีที่ดินเฉยเนี่ยเราไม่เข้าใจปลูกข้าวมันเป็นทำนู่นทำนี่ก็ไม่เป็นที่ลุ่มที่ดอนนะไม่รู้ทั้งนั้นอย่างเงี้ยนี่ก็ยุ่งเหมือนกันก็ปล่อยเนี่ยซึ่งกระดานก็ปล่อยให้เขาเช่าเขาเช่าเราก็เอาเราค่าเช่ามาใช้อย่างนี้เป็นต้นอยู่ที่เมืองมหาสารคามเยอะเลยหอพักอย่างเป็นต้นหอพักหอเช่าเยอะแยะไปหมดก็เป็นเงินได้เงินแล้วก็เอามาทำอย่างอื่นหมุนเป็นอย่างอื่นแล้วลักษณะแล้วต้องทำความเข้าใจด้วยนะผู้มีพระคุณทีนี้อย่างหลวงพ่อก็ระลึกอยู่เสมออย่างยกตัวอย่างครับถ้าพูดถึงพระปัจจุบันเนี่ยอย่างพระอาจารย์ธงชัยธรรมทโรธงชัยพูนเพิ่มพระก็แต่งเรื่องนั้นแต่งเรื่องให้หลวงพ่อนะที่เราฟังอยู่ตรงนี้ฉันก็บอกว่าหลวงพ่อนั้นสบายนะหลวงปู่สบายนะก็มันก็สบายตามอัตภาพนั่นแหละถ้าพูดถึงสบายก็สบายด้วยการประพฤติปฏิบัติมาเราลำบากมาพอสมควรอย่างยกตัวอย่างไปตรงก็อยากให้น้องพ่อลองฟังบางทีก็อยากให้น้องพ่อลองฟังแต่น้องพ่อจำฝังใจเลยนะหลายๆเรื่องจำฝังใจเอามาใช้ก็มีความอดทนอยู่ปัจจุบันนี่แหละถ้าเราไม่เคยตากแดดเลยเราไม่เคยเดินเลยไปพูดเรื่องเดินมันจะถนัดไหมนะอย่างน้องพ่อถนัดเลยบางวันน้องพ่อไปต้องปกติประมาณถ้าปกติคนธรรมดาที่มีเวลามีกำลังนะจะไปได้ประมาณ40โลนะวันหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งวันทั้งคืนนะถ้าทั้งวันทั้งคืนนะโดยไม่หยุดมันก็ไปได้ไกลกว่านั้นมันได้ไปกว่านั้นแต่เราก็รู้จักประมาณไปโอ้โหวันไหนมันเหนื่อยๆที่สุดเลยกลางกดยังไม่มีแรงกลางเลยกลางกดนั่นนะต้องเข้าใจบางทีโอ้ฟุบไปเลยบางทีช่วงหลังมันไม่ใช่รุ่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะบางทีเดินไปทำตามท้องนาบางทีไปเจอลวดหนามเดินอ้อมอย่างนั้นนะเจอลวดหนามมันลอดผ่านไปไม่ได้วนไปวนมาเหนื่อยตากแดดลมไม้ก็ไม่ค่อยมีพอบ่ายๆค่อยๆหน่อยก็ไม่รู้ฟุบตอนไหนนะการทุดงเนี่ยมันรอบด้านเหมือนกันต้องเข้าใจต้องหนึ่งต้องหาบ่อน้ำต้องศึกษากับชาวบ้านบ่อน้ำมันอยู่ตรงไหนบ่อน้ำมันดื่มได้นะต้องเข้าใจนะบ่อน้ำดื่มได้เลยแหล่งน้ำอยู่ตรงไหนนั่นแหละคือสำคัญนะแต่ชาวบ้านก็ถวายอยู่หรอกแต่มันต้องมีกติกนะได้ขวดน้ำอัดลมสักขวดหนึ่งโอ้โหถนอมหน้าดูเลยเอาบรรจุน้ำไปไงในยุคก่อนนะทุกวันนี้เขื่อนบ้านเขื่อนเมืองไปหมดเห็นไหมอย่างนี้มันก็ต่างกันช่วงระยะนั้นทิ้งช่วงระยะหนึ่งอย่างน้องพ่อเกิดมาอยู่กับท้องไร่ท้องนาอยู่กับท้องไร่ท้องนาถ้าเป็นป่าก็ป่าดงดิบจริงๆนะเพราะเครื่องจักรเครื่องยนต์มันไม่ทันสมัยเหมือนกับปัจจุบันทุกวันในชั่วโมงหนึ่งป่าราบเลยใช่ไหมเมื่อก่อนก็จะตัดแต่ละต้นได้ขอนไม้เนี่ยโอ้โหสองคนโอบไม่รอบเนี่ยเผาทิ้งนะทั้งเข้าใจนะเผาทิ้งเพื่อทำการเกษตรไงอย่างเงี้ยเผาทิ้งต่อไม้ตามพื้นแผ่นดินขุดมันไม่ใช่ทันสมัยทุกวันนี้โอ้โหรถดันแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเสร็จเรียบร้อยแต่ทีนี้มันลงทุนไงทีนี้ลงทุนแต่ว่าเออทำไมเมื่อก่อนหลวงพ่อไม่ค่อยได้ยินคำว่าเป็นหนี้นี่กอกในรูหูเลยนะแทบจะไม่มีไม่ค่อยได้ยินเลยที่เป็นเด็ก
ม่ใช่เด็กวิ่งเล่นนะคือเด็กมันก็พอเข้าใจแล้วไงรู้จักกอไก่ขอไข่แล้วไงรู้จักไม่ค่อยได้ยินจริงๆคนนั้นเป็นนี่คนนี้คนนี้เป็นนี่คนนั้นไม่ค่อยได้ยินแม้แต่ในหมู่บ้านนะ ไม่ค่อยได้ยินเลยทุกวันนี้ถึงมันเจริญเติบโตเจริญขึ้นมาก็คนที่มีเงินเขาใช้เงินไปทำงานเป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าแม่เป็นมาเฟียออกเขาบอกว่าเอาเงินไปค้าลงทุนด้วยกันให้เขายืมรวมไปทั้งหมดเลยในองค์กรในประเทศอันนี้ก็เกือบทั้งหมดเลยเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยได้ยินที่ว่าคนนั้นไปซื้อถ้าพูดถึงตามหลักตั้งแต่ย้อนกลับไปนั่นไปซื้อมอเตอร์ไซค์ตัวเองก็แทบจะไม่มีเลยนะหลวงพ่อไม่ค่อยได้ยินถ้าไปรถซื้อรถสองแถวมาขนมารับจ้างกันนะอันนั้นขายนาบางคนมีนาเยอะขายนาบางทีขายนาไป30ไร่ไม่ได้ลดสักคันเลยนะต้องเข้าใจไม่พอเมื่อก่อนอย่างนี้เป็นต้นบัวตัวหนึ่งนะน้องพ่อยังจำได้บัวตัวหนึ่งนะไม่ใช่บัวเล็กๆตัวละ400ตัวละ300ตัวละ700ถ้าตัวละ700นี่ราคาหนักเลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือถ้าย้อนยุคกันนะมันเป็นลักษณะแล้วไม่ใช่ไปอ่านหนังสือมาพูดแต่นี้หลวงพ่อก็ไปทุดงก็ไปมาจริงๆว่างไม่ได้เมื่อก่อนแต่ทุกวันนี้มันเมื่อยล้าอ่อนแรงอายุมากแล้วนะบางทีไปบิณฑบาตนั่งบนรถเลยนั่งอยู่บนรถโยมมาใส่บาตรบางทีบอกหลวงพ่อไม่ต้องลงหรอกมารับอยู่บนรถอะไรลักษณะอย่างนี้มันก็ทันการทันสมัยขึ้นมาจริงอยู่แต่ข้อสำคัญที่สุดคนเกิดมาทีหลังทีนี้คนเกิดมาทีหลังลูกหลานในต้นนั่งอยู่โซฟาเกิดขึ้นมาพ่อแม่ก็มีรถเก๋งแล้วมีรถปิกอัพแล้วในยุคของหลวงพ่อได้นั่งเปลี่ยนก็บุญแล้วอันนี้นักสันใช่ไหมนะแต่หลวงพ่อมันก็เปลี่ยนก็เคยนั่งรถเก๋งก็เคยที่สุดของมันเครื่องบินก็เคยแน่นอนเป็นต้นมันก็ต่างกันในท้องนี้ใช่ไหมแต่บางคนเกิดขึ้นมานั่งเครื่องบินเลยเสร็จเลยไม่รู้จักเปลี่ยนเลยไม่รู้ไม่เคยนั่งอย่างนี้เป็นต้นก็เลยมาตีความเข้าข้างตัวเองว่ามันก็ครบวงจรเหมือนกันนะเปลี่ยนก็เคยหลังมาไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่แต่ถ้าหลังวัวหลังควายก็เคยอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเงี้ยหลวงพ่อถึงชอบฟังไงขี่เจ้าทุยวิ่งลุยท้องนาเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยเห็นบ่อยเลยที่อยู่บนหลังปลายหลังอะไรนะมันวิ่งบางทีฟ้าขนองมาเนี่ยมันวิ่งล่วงลงมาตกลงมาโอ้โหตกลงมาแต่ดีนะมันไม่โดนของแข็งถ้าโดนของแข็งป่านนี้ก็ไปแล้วถ้าเจอตอไม้อะนะอย่างนี้เป็นต้นมันก็บังเอิญลงบางทีก็เป็นที่นุ่มๆนะเป็นดินทรายบางอะไรบางบางทีเราก็โดดลงได้ก่อนอย่างนี้เวลามันห้าวๆมันพูดยากเหมือนกันนะต้องเข้าใจนะไม่คาดคิดเหมือนกันนะที่บางทีหลวงพ่อเห็นพระเนนเมื่อก่อนท่านไปงานบุญมหาชาตินี่แหละบุญพระเวทท่านจะเดินไปนะเดินลัดทุ่งนาไปเจอควายบางทีมันโอ้โหมองเป็นฝูงเลยบางทีปีนขึ้นยอดต้นไม้นะปีนก็เราก็เห็นภาพอย่างนั้นเราเห็นภาพ
ม่ใช่วาดภาพดูนะไม่ใช่เราก็เห็นใหม่ลักษณะบางทีท่านไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตอ้อมหมู่บ้านไปเมื่อก่อนนี่บวชเยอะนะตามบ้านนอกเลยบวชเยอะเพราะว่ามันไม่ใช่ภาคบังคับเหมือนกับทุกวันเนี่ยทุกวันภาคบังคับใช่ไหมจบม.ปลายถึงจะไปบวชเนียนได้โอ้ยากเลยทีนี้ยากเลยก็ภาคบังคับใช่ไหมเมื่อก่อนนี่บวชเรียนก็ได้บวชทีโอ้โหพร้อมเกณฑ์บวชเยอะแยะไปหมดแต่ทุกวันนี้บางทีมันถ้าพูดถึงมองมุมธุรกิจมันก็เป็นไปแล้วทีนี้บวชรับจ้างบวชรับจ้างร้องไห้น้ำตาไหลตามงานศพก็ยังมีเลยอย่างนี้เป็นต้นนักแสดงแสดงไปงั้นแหละแสดงไปงั้นก็เหมือนกับช่วงนี้เปิดเทอมไงขณะที่เปิดเทอมเราต้องทำความเข้าใจนะบางทีลูกหลานมันขี้เกียจนะบางทีเขาอาจจะนึกได้แต่เขาไม่พูดความจริงไม่พูดความจริงบางคนก็เปิดวันนี้แหละเอาง่ายๆเปิดวันนี้แหละเมื่อวานหลวงพ่อถึงพูดเรื่องนี้อยู่ว่าจะสั่งความไปคือวันนี้ก็ต้องไปส่งเด็กเพราะเด็กอยู่ที่นี่เขาเคยอยู่ตั้งแต่เด็กเข้ามาวันนี้ก็เปิดเทอมอยู่ทางเขตอำเภอพูนทองเสรภูมิทั้งนั้นเขาเปิดแล้วแต่ที่มหาสารคามก็ไม่พร้อมกันนะบางทีเปิดก่อนอาทิตย์หนึ่งนะสถานที่ศึกษาเราก็เอ่ยได้สารคามพิษเนี่ยบางทีเปิดไปแล้วอาทิตย์นี้อาทิตย์ถัดไปก็พอดุงนาลีบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นชื่อสถานที่ศึกษาแล้วนะเมื่อวานนี้แม่เนนมาเราก็คุยเรื่องนี้อยู่แต่ไปพูดกับเด็กบางทีนะเอาเข้าจริงๆนะเขาไม่รู้วันไม่รู้เขาเรียนเขาไม่รู้วันจันทร์พฤหัสศุกร์เสาร์ไม่รู้ไปถามไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องเราไปถามว่าเปิดเทอมวันไหนเนี่ยก็ยังกว่าจะตอบได้บางทีตอบไม่ได้เลยตอบไม่ได้เอ้าน้องพ่อถึงว่าหน้าที่ของตัวเองแท้ๆอย่างที่มหาสารคามอาทิตย์นั่นแหละเปิดเทอมแล้วไงเปิดเทอมแล้วอย่างนี้แต่วันนี้หลวงพ่อโชเฟอร์ก็ไม่โชเฟอร์ไม่อยู่ไงบางคนไม่อยู่เขาไปนู่นเขาไปเชียงรายยังไม่กลับมาคนที่รับใช้อยู่มีคนไม่กี่คนบางคนมีบางทีมีแต่ขับทางไกลไม่ได้เสี่ยงอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มาทำความเข้าใจว่าเกือบทุกเรื่องก็ต้องแก้ไขไปตามสถานการณ์เมื่อวานนี้วันก่อนก็เช่นกันหลวงพ่อติดตามเรื่องหลวงพ่อชอบติดตามนะถ้าชอบเลยหลวงพ่อฟังใจวันลูกทุ่งไทยเป็นต้นถ้าพูดถึงแต่จัดรายการถ้าไม่หลวงพ่อเนี่ยถ้าไม่ใช้ชีวิตเป็นนักบวชนักพจน์นะหลวงพ่อจะไปจัดรายการเพลงเก่าได้นะเพลงเก่าได้แล้วนักจัดรายการที่รุ่นเมื่อก่อนเนี่ยมาก็ศึกษากับหลวงพ่อหลวงพ่อปวนข้อมูลตอนนี้ก็หลวงพ่อถามหาอยู่หนุ่มเมืองศิลาเป็นคนทางบ้านบากทางโน้นทางศิลาภูมิมาหาหลวงพ่อบ่อยเขาจัดเพลงย้อนอดีตอดีตเพลงเก่าวันเพลงลูกทุ่งไทยคือวันที่11ที่ผ่านมาวันนี้วันที่13บรรลุทุ่งไทยปีพ.ศ. 2507นะลูกทุ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดังมาก2507หลวงพ่ออายุหลวงพ่อยังไม่เรียนป.1เลยเมื่อก่อนเขาแยกกันไม่ออกอันนี้คือหลวงพ่อย้อนกลับมาตรงนี้นิดหน่อยว่าก็หลวงพ่อก็ได้แง่คิดจากจริงๆได้แง่คิดจากลูกทุ่งนี่นะหลวงพ่อคิดได้หลายๆอย่างจากลูกทุ่งเพราะหลวงพ่อชอบฟังไงชอบฟังไม่ใช่ไปชอบฟังเพื่อจะไปดีดนิ้วดีดเลยนะไม่เคยไปเต้นดีดหน้าเวทีเลยไม่เคยไม่เคยเลยแต่ฟังแล้วมันได้แง่คิดไงอย่างยกตัวอย่างเพลงเมื่อก่อนบอกย้อนยุคกลับไปคนจบป.4ท่านนะคนที่ร้องอ่ะคนทางเกิดทางเมืองนนท์นั่นแหละ
ชื่อแดงแดนทองแต่ตอนนี้คงตายแล้วพ่อพี่ไม่ได้เป็นนายกพ่อพี่ไม่ได้เป็นนายกย้อนยุคกลับไปอย่างง่ายๆเลยมันบ่แน่หรอกนายเป็นต้นมันก็ได้แง่คิดอยู่ในตัวแล้วไหมบางทีก็พ่อแก่แม่เฒ่าอย่างเป็นต้นถ้าเราฟังแล้วไม่ใช่ว่าคติธรรมแง่คิดอะไรเสียงไม่ใช่ไปฟังเฉพาะกับพระอย่างเดียวนะไม่ใช่มันได้ประโยชน์ตั้งเยอะแยะหลวงพ่อก็หัวจิตหัวใจมันก็น้อมไปตรงนั้นแหละเหมือนกับที่หลวงพ่อเล่าชีวิตให้ฟังว่าหลวงพ่อชอบวิทยุถ้าพูดเรื่องหอบหิ้ววิทยุแล้วทานใน12ก้อนที่บ้านพ่อกำนันทั้งหมู่บ้านมี2ที่มีวิทยุตอนเย็นป้ายเรารีบไปได้เวลาเรารีบไปไม่ค่อยห่วงกินไม่ค่อยห่วงกินข้าวเท่าไหร่แต่บางทีก็ห่วงอยู่ไหมถึงว่าปั้นแล้วใส่เกลือปั้นข้าวโดยเกลือแล้วกินแล้วก็วิ่งเลยกลัวไม่ทันมันไม่มีเวลาบอกด้วยนะต้องเข้าใจนะกะเนี่ยกะวิ่งไปให้ทันรายการเนี่ยเมื่อก่อน AM มันฟังขอนแก่นได้ฟังอุบลได้หลวงพ่อยังมาติดตามเรื่องไอ้อำเภอที่มันห่างไกลจังหวัดที่สุดของประเทศ10อันดับด้วยกันเยอะหลวงพ่อก็นึกออกไงทำไมนึกไม่ออกเนี่ยอย่างยกตัวอย่างอำเภออุ้มผางห่างจากจังหวัดตากมันขึ้นจังหวัดตากนะทิศตะวันตกมันเขตเมียนมาอยู่แล้วเมียนมาติดกับประเทศพม่านั่นเองทั้งแถบเลยทิศใต้จนนู่นจุดจังหวัดกาญจนบุรีทิศเหนือติดไปห้องสอนน่ะมันยาวไปนะยาวไปนะตามทางตามชายแดนมีแม่น้ำคัดอย่างนี้เป็นต้นไหมห่างจากตัวจังหวัด284โลยังเมืองฝางอย่างนี้กับเชียงใหม่ห่างกันไม่ถึง200โลนะประมาณ166โล170โลประมาณอย่างนี้เขาจัดอันดับมามันก็ได้แง่คิดเหมือนกันนะถ้ายิ่งหลวงพ่อมาฟังที่เข้าสำรวจมาในเอเชียเนี่ยบ้านเราเนี่ยโดนหลอกมากที่สุดจากออนไลน์นี่อันดับหนึ่งของเอเชียเลยนะวันหนึ่งโดนเข้าไป200,000กว่าลาย200,000กว่าเขาสำรวจมาแล้วไม่ใช่พูดลอยๆนะอย่างนี้เป็นต้นมันก็ได้แง่คิดกันก็นี่แหละมิจฉาชีพทีนี้สิ่งที่มันทันสมัยขึ้นมาทุกวันโจรไปปล้นโจรไปจี้เมื่อก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงได้ยินมาโอ้ยคนเข้าบ้านวัวควายหายมันก็ไปไม่ได้ขี่น้ำหรอกทุกวันนี้ถอยรถไปใส่เลยทีนี้ไม่รู้ไปทิศทางไหนแหละทีนี้ไกลเลยมีรถคันหนึ่งออกมาใหม่ๆจอดไว้หน้าบ้านออกมากลางคืนไม่เห็นรถละเขาสกัดได้สกัดได้ที่เมืองโคราชจากสารคามเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นไงหลวงพ่อพูดถึงว่ามันทันสมัยแต่ไม่ไร้สิ่งไร้อย่างมันก็ตามมานั่นตามมาติดๆนั่นแหละเราจะไปหารอบข้างตัวเองมันไม่ได้แล้วอย่างหลวงพ่อเป็นเด็กหลวงพ่อไปโน่นไปนี่หลวงพ่อเห็นที่พวกล้วงกระเป๋านะพวกแหกกระเป๋าเขาทำงานเป็นทีมบางทีหลวงพ่อนั่งเอ้าโอ้มันแหกกระเป๋านี่แป๊บเดียวเท่านั้นมันไม่อยู่กับมือคนที่แหกกระเป๋านะบางทีมันลงรถไปแล้วทีมงานเข้าลงรถไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นไงอันนี้เห็นกับตาเลยนะน้องปอยเห็นตอนที่เป็นเด็กๆตอนที่เป็นเด็กเอ้ามันเป็นอย่างนี้นี่เองเขาทำงานเป็นทีมมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยทีนี้ก็มีเทคโนโลยีที่มันทันสมัยมีโทรศัพท์ทีนี้ก็โทรศัพท์ก็เกือบทุกเรื่องเลยรวมมันอยู่ตรงนี้รวมทั้งหลวงพ่อที่ใช้ประโยชน์ในปัจจุบันนี้ด้วยอย่างเป็นต้นมันมีทั้งคุณทั้งโทษใช้ทางใดทางไหนเท่านั้นเองเอาง่ายๆถ้าพูดเอาไปใช้ด่าคนก็เกิดประเด็นเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วถ้าใช้ประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์อยู่อย่างนี้เป็นต้นเราจะไปเอาไปเฟี้ยง
หัวสุนัขไปเฟี้ยงหัวหมาด่าเจ๊กด่าจีงด่าแจวด่าไทยทั้งนั้นเสร็จพังเลยเราควบคุมตัวเองได้ไหมล่ะเราเท่ารู้เท่าทันมาอย่างเป็นต้นก็เหมือนหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าบางคนมาปรึกษาหลวงพ่อมาพอลูกหลานเปิดเทอมจะเปิดเทอมไม่มียังไม่มีสักบาทเลยโดยเฉลี่ยเขาเฉลี่ยออกมานะคนคนหนึ่งโดยเฉลี่ยทั่วประเทศนี่นักเรียนนักศึกษาน้องๆตัวเล็กๆที่ทั้งหมดเลยอยู่ประมาณครึ่งหมื่นนะเขาเฉลี่ยออกมานี่ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดเทอมเนี่ยประมาณ 4,000 คนละนะคนละประมาณ 4,000 บางทีไม่ใช่หรอกมากกว่านั้นคือเขาเฉลี่ยไงแต่ไปบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อพูดผิดไม่คือหมายถึงว่าบางคนอาจจะเป็นหมื่นสองหมื่นก็ได้มากกว่านั้นก็ได้แต่เขาเฉลี่ยออกมาคนละเมื่อย้อนกลับไปหลายปีก่อนใช่ไหมที่ลืมตาดูโลกขึ้นมาเป็นหนี้แล้วยังไม่ได้ดูดนมเลยเป็นหนี้นะหัวละ80,000นะโดยเฉลี่ยไงโดยเฉลี่ยอายุของคนก็ใช่กันโดยเฉลี่ยมัน70 ปี80 ปีหรือประมาณนี้เป็นต้นเอาช่วงนี้ลูกหลานเปิดเทอมนะต้องเข้าใจรวมทั้งเด็กอยู่กับหลวงพ่อด้วยอะไรด้วยหลวงพ่อก็เลยบางทีก็คิดยากเหมือนกันนะบางทีบางอย่างคือมันเกี่ยวกับโชเฟอร์วันนี้ก็จะคุยกับอาจารย์มหาสยันอยู่ว่าจะแก้ไขยังไงหลวงพ่อจริงๆหลวงพ่อก็มีวิธีการเกือบหลายไม่ใช่สลับซับซ้อนหลวงพ่อเห็นรถสายสุรินทร์ขอนแก่นมันผ่านตรงไหนส่งขึ้นรถมาแล้วว่าอาจารย์เขาไปรับอยู่ที่บขส.อย่างเป็นต้นเพราะว่าขาดโชเฟอร์นั่นเองขาดโชเฟอร์โชเฟอร์มีไหมมีแต่ไม่ต้องมาบางคนก็มีความสามารถขับรถได้แค่ประมาณ20 โลเหมือนกันนะอย่างนี้เราควบคุมไปเองด้วยแต่บางคนก็ได้อยู่ไว้ใจก็ปล่อยไปได้อยู่แต่มิฉะนั้นก็อย่าไปประมาทนะเกือบทุกเดือนหลวงพ่อซ่อมอยู่ทุกวันบำรุงรักษาอยู่ทุกวันถ้าพูดถึงเรื่องรถเนี่ยนะซ่อมบำรุงรักษาเขาบอกบำรุงรักษาก็อยู่อย่างนี้แหละวันนี้หลวงพ่อคงลาไปก่อนนะกล่าวถึงหลวงพ่อท่านที่มาที่จากบึงการมาขอนแก่นกล่าวถึงอาจารย์มหาสยันด้วยแล้วก็กล่าวถึงพระอาจารย์ธงชัยด้วยแล้วก็งานหลวงพ่อไก่พบเมื่อวันหลวงพ่อไปหาหลวงพ่อทองหลีเลยหลวงพ่อไก่พบวันที่22ตรงกับวันวิสาขบูชาท่านจะหาทุนบำรุงทำนุบำรุงนั่นซ่อมแซมปฏิสังขรณ์นั้นวันที่22นะหลวงพ่อจะไปที่อุบลวันนั้นจะไปอุบลเอ้าทำความเข้าใจเมื่อวันก็คุยกับอดีตคุยกับอาจารย์อยู่หลายๆคนก็อยากไปด้วยไปงานหลวงปู่ที่นู่นที่สาขาที่13นะที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลเป็นถ้าพูดถึงตำรับที่เขาสำรวจมาอำเภอปากช่องเจริญที่สุดในภาคอีสานอันดับ2อำเภอวารินชำราบนะอำเภอวารินชำราบจัด20อันดับนะทั้งเข้าใจนึกได้ก็เล่าให้ฟังเอามีความสุขกันทุกท่านนานหลวงพ่อลาไปก่อนคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ